โซเชียลรู้แล้วพัสดุที่แม่ส่งไปให้บังแจ็คพร้อมโทรศัพท์ล่าสุดบังแจ็คได้ให้สัมภาษณ์กับรายการทุกโต๊ะข่าวเพิ่มเติมอีกว่าประเด็นการส่งของที่แม่แตงโมส่งโทรศัพท์ของแตงโมมาให้บังแจ็คนั้นวันนี้บังแจ็คนำกล่องพัสดุที่แม่แตงโมส่งมือถือมาให้โชว์ให้ดูพร้อมเห็นหน้กกล่องเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษระบุชื่อแม่พนิดาโดยสิ่งที่แม่ส่งมานอกจากมือถือแล้วยังมีหลักฐานบางอย่างที่แม่ส่งมาด้วยเพื่อจะให้ตนเองนำไปตรวจสอบ ซึ่งยังไม่ขอเปิดเผยโดยรอความชัดเจนอีก2-3วันหากได้จะส่งกลับมาให้คุณแม่ที่ไทยโดยงานนี้ได้มีโซเชียลบางกลุ่มได้เข้ามาเฉลยว่าสิ่งที่แม่แตงโมส่งไปให้กับบังแจ็คพร้อมกับโทรศัพท์ก็คือพาลูกไม้ของแตงโมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ